หมดปัญหาเราจะซื้อขายรหัสเราโดนโกงไปร้านอื่นก็แพงต้องเพจนี้เลยไอมีฟองช็อปเพจซื้อขาย ID เกมที่มีคุณภาพที่สุดในตอนนี้เริ่มต้น ID ที่100บาทแอดมินสุภาพอัปเดต ID ใหม่ทุกวันไม่โกงได้ ID พร้อมเล่นมีทีมงานเพื่อให้ความรู้ในการเลือกซื้อ ID ทักเลยแอดมินฟองช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เราจะมา1-1แครี่นะครับก็เป็นทางด้านของเฟนิกซ์นะครับเฟนิกซ์เมส้มเนาะโอเคเรามาตกลงกดกันก่อนนะครับว่าจะจบกันที่กี่ตัวนะครับผมเสนอไป5ตัวไหมเขาก็บอกโอเคนะครับก็ตกลงกันที่5ตัวนะครับผมโอเคตานี้นะครับผมจะเอาทางด้านฮิลไปนะครับซึ่งมันเป็นเลือดสำรองที่ดีเลยนะผมว่าบางทีแบบยามฉุกเฉินอะไรเนี่ยมันก็กดได้นะครับกันตายด้วยเนาะโอเคส่วนเขาเนี่ยจะเอาเป็นพลังสเปลแดสไปนะครับก็คือสตันนั่นเองนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับใครที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคก็เห็นในปกคลิปเนี่ยเป็นอีกชื่อนึงนะครับแต่ในเกมอีกชื่อนึงเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นคนเดียวกันครับเขาแค่ย้ายกิลนะครับก็ไปอยู่กิลไฮเนาะจะเป็นคนเดียวกันแน่นอนนะครับเป็นฟินิกเมส้มนะครับก็ค่อนข้างสนุกนะครับเกมนี้ก็อยากให้เพื่อนๆดูจนจบคลิปนะครับผมโอเคมันเป็นตัวที่ฟินิกเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสูสีกับเอรันดอร์ในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะครับแต่ในช่วงเลทเกมเนี่ยผมมองว่าทางด้านฟินิกเนี่ยมันจะแรงกว่านะครับมีทั้งสตันกิ้ง2รอบแล้วก็อันตินะครับคืออันติฟินิกเนี่ยเป็นอะไรที่แรงมากๆนะครับแค่โดนฟินิกตี4สแต็กแล้วสตันเนี่ยแล้วก็กิ้งทีก็แรงมากๆแล้วนะครับผมโอเคก็คลิปนี้มาดูกันครับว่าผมจะเอาชนะได้ไหมครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนนี่โดนแล้วนี่ผักไปหนึ่งทีโหสกินนี้สวยด้วยนะแบบตอนกิ้งเป็นทางหิมะเลยนะครับก็ฟินิกก็เขาอยากฝากช่องนะครับก็ไปติดตามเขาได้ในทางช่องทาง TikTok นะครับผมจะแปะไว้ให้นะครับก็ไปติดตามกันได้เนาะโอเคก็ต้นเกมเราจะได้เปรียบฟินิกซ์อยู่นิดหน่อยนะครับทั้งพลังโจมตีแล้วก็เลือดเนาะเราก็กดดันเขานะครับตีป้อมไป 1-2 ทีตอดไปนะครับคือชิ้นแรกนะครับผมจะขึ้นเป็นดาบสายฟ้าเนาะแต่ผมจะออกทางด้านของโรมก่อนนะครับผมถ้าของดาเมจก็ชิ้นแรกจะเป็นดาบสายฟ้านะครับโอเคได้ของโรมมานะเฮ้ยสู้ไหมล่ะมาคีบก่อนนะครับผมก็น่าจะกลับไปเติมเลือด นะผมก็ตีป้อมเลยตีไปเพิ่มความแตกนะเฮ้ยขาดไป1ทีแหมป้อมไม่แตกให้ด้วยนะครับเนี่ยถอยก่อนเฮ้ยโอเคของล้มเด้งกันนะครับสู้เลยนะมาดิโอเคก็ได้เฟิร์สบัตไปนะครับผมคือเมื่อกี้ของล้มเด้งพอดีเลยนะครับก็ได้ไปเลยนะครับเดี๋ยวป้อมได้ของป้อมก็แตกแล้วเนาะ1-0แล้วนะครับตอนนี้เคก็ได้ปิดเบสมาแล้วนะครับตีสู้เลยมาสู้ไหวนะโบเข้าไปโอเคก็2-0แล้วนะครับตอนนี้คือเลทเกมผมน่าจะแบบค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะครับเพราะฟินิกซ์แรงมากๆเนาะมาดิอุ้ยโอ้โหกิ้ง2ทีพร้อมอันติโดนตันด้วย
เรียบร้อยเลยแล้วผมไม่ได้ออกรองเท้ากัน CC มาด้วยนะครับคือผมเอารองเท้าเกาะมานะก็แบบของรวมก็เป็นทางด้านดาเมจนะครับไม่ใช่ล้างเนาะก็โดนไปนะครับผมเห็นอีลันดออ๋อเขาดูคลิปผมมานะครับเมื่อกี้เขาออกทอยนะเขาดูคลิป1-1ผมมาครับว่าเอลันดอร์เนี่ยออกของกันเวทได้ครับถ้าเจอเอลันดอร์เนาะเขาออกทอยมาเลยนะครับไปศึกษามานี่เองก็ออกได้นะครับค่อนข้างกันได้ดีเลยนะกันดาเมจเวทนะถึงแน่เลยเกมนี้เวลาก็ขยับไปเรื่อยนะครับของก็เริ่มเต็มไปเรื่อยนะโอ้โหเล่นในป้อมเลยดูดิเกินไปไหมผ่านละตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มตึงละเริ่มกลับมาตึงละของผมก็เต็มแล้วนะครับผมจะขายของโลมขึ้นเป็นทางด้านเมลออฟเพนนะครับเป็นเกาะสะท้อนนะครับเรียกกันง่ายๆเนาะการดาเมจกายภาพเนี่ยครับก็เหมือนเขาไม่เรียกกันสะท้อนนะครับสะท้อนดาเมจเนาะโอ้โหโอ้ยแรงเกินขายของไม่ทันเลยนะครับเนี่ยโดนนำแล้วเอาไงดีขายนี่แล้วกันแล้วออกก่อเกิดเนาะขายเท้ากันที่ซีออกก่อเกิดนะครับผมดูดีเขาแบบไม่กลัวแล้วนะของเขามีแล้วนะครับเคกิ้ง2ทีแล้วนะโอเคผมมีกรอบเกิดนะโอเคครับเมื่อกี้น่าจะกดล็อกคิวแล้วเนี่ยเสียก็เกิดฟรีเลยน่าเสียดายนะครับเนี่ยโอเคก็ขายก็เกิดเป็นเคียวนะครับผมคือตอนนี้ผมขายรองเท้ากับของโลมนะครับมันไม่ไหวจริงครับเจอฟินิกมาแล้วครับเริ่มตึงแล้วครับ3-3ฟินิกเขาขายออกเป็นอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจนะเอาแล้วเปิดมาแล้วจังหวะนี้โอเคกดล็อกคิวก่อนโอ้โหนินจาป่ะเนี่ยกิ้ง1กิ้ง2คือมันค่อนข้างน่ารำคาญนะครับในเรื่องตอนนี้นะฟินิกเนี่ยแบบกิ้งแบบไม่โดนดาเมจด้วยนะครับคือแบบสตันด้วยเนาะเป็นตัวน่ารำคาญตัวหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าผมจะออกอะไรนะรอเข้ามาก่อนนะครับโอเคออกเป็นอาร์ติงออฟนะครับโอเคกดอาร์ติงออฟแล้วโหไม่ได้ช่วยอะไรเลยรีบกดเกินขายซะโอเคเอาเป็นหมัดนะครับอุ้ยโหเดี๋ยวเพิ่งตายโอเคเกือบแตกเมื่อกี้ลุ้นอยู่ครับดีนะที่หมัดเด้งนะครับก็หมัดก็ช่วยได้เยอะเลยนะโอเคผมจะตัดมาตอนนี้เลยนะครับผมเพื่อที่จะให้คลิปมันย่นระยะสุดๆนะครับโอ้โหขายฟรีเลยนะเนี่ยแล้วแบบสโลว์ด้วยนะครับผมไม่ได้ออกของการซีซีเลยนะขายหมดแล้วนะครับเนี่ยดูดิโอเคมาอีกแล้วปรับคิวไปผักไปหนึ่งทีใจเย็นนะอุ้ยพุ่งผิดชิบหายละโอ้โหกดไม่ดีติเรียบร้อยพุ่งผิดแถมกดไม่ติดอีกนะครับเรียบร้อยเลยนะครับขนาดว่าผมตัวชนะเลดอย่างตึงใช่ครับตึงมากตอนนี้คือแบบผมกดมัวเช็ดแล้วนะครับกดไม่ติดอีกนะครับโอ้โหหน้าอายมากนะครับตอนนี้นะครับ4-4นะครับอยู่ที่18นาทีนะครับตึงจัดเลยนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็มีของแค่นี้ครับที่ออกได้เนาะเหลือแค่แบบใครสลับของเก่งกว่ากันนะครับตอนนี้วัดกันตรงนี้นะครับคือของเต็มหมดทุกอย่างแล้วนะครับมาแล้วเฮ้ยฟินิกซ์อะไรป้อมเลยเหรออุ้ย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 
โอ้แรงจัดเลยนะครับเนี่ยแรงเกินโอเคตื่นเต้นมากนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะนะโอ้ยมาจะสู้กันเลยไหมโอเคมาลุยเลยลุยเลยมาขายขายก่อนขายก่อนเกิดแล้วกันโอเคกดมาผมมีเคียวนะสู้นะไหวนะโอเคโอ้โหเมื่อกี้ติดไอ้นี่เลยนะครับติดเคียวเลยนะครับถ้าไม่ติดเคียวผมแตกแน่นอนครับเมื่อกี้โดนแรงระเบิดเนาะโอเคก็ GG นะครับสนุกมากนะครับเกมนี้แถมตึงเลยเนาะสนุกสุดๆเลยนะครับก็ชนะไปนะครับ5-4นะครับสกอร์ไม่ได้แย่เลยนะครับคือสูสีกันนะครับช่วงเล็กเกมก็วัดกันที่เปลี่ยนของเนาะใครเปลี่ยนของดีกว่ากันก็ชนะไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้อวยตัวเองว่าผมเก่งนะครับคือผมพูดตามความจริงนะครับว่าใครเปลี่ยนได้แบบดีขวาก็จะชนะไปนะครับผมก็จบลงกันไปแล้วนะครับสำหรับการ 1-1 กับฟินิกซ์เมสส้มนะครับคือที่เห็นอันดับ95ของประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นนานครับเขาก็ตกนะครับแต่อดีตนะครับเขาเคยติดฟินิกซ์เมสส้มอันดับ1นะครับก็สนุกมากๆนะครับเกมนี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับส่วนใครที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ